ส่งสัญญาณซ้ำรอยเดิมเซนติเมนต์เผยตอนนี้บิตคอยน์กำลังส่งสัญญาณขาขึ้นแบบเดียวกันกับในอดีตครับบิตคอยน์ครับกำลังส่งสัญญาณขาขึ้นครับโดยอ้างอิงจากสัญญาณที่เกิดขึ้นในอดีตครับตามข้อมูลจากแพลตฟอร์มข่าวกรองตลาดเซนติเมนต์นะครับในเทรดของเซนติเมนต์ครับกล่าวว่าดูเหมือนว่าบิตคอยน์เนี่ยกำลังจะสูญเสียโมเมนตัมครับหลังจากที่ราคาพุ่งสูงขึ้นเกือบ 150% ครับตั้งแต่เดือนตุลาคมอย่างไรก็ตามครับเซนติเมนต์ยังระบุเขาว่าในอดีตเนี่ยยิ่งผู้คนกังวลเกี่ยวกับบิตคอยน์ในระยะยาวมากขึ้นเท่าใดนะครับโอกาสที่ตลาดจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นครับเนื่องจากแนวโน้มของบิตคอยน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้คนนะฮะเซนติเมนต์กล่าวว่าขาขึ้นในบิตคอยน์ควรเป็นรากฐานสำหรับความเชื่อมั่นของตลาดครับที่ยังคงอยู่ในภาวะขาลงก็เขาทางเซนติเมนต์ก็ได้กล่าวต่อนะครับว่าการที่ตลาดเชื่อว่าการลดลงล่าสุดนะครับของบิตคอยน์เกิดจากการที่รัฐบาลขายบิตคอยน์ 10,000 BTC ครับที่ถูกยึดจากซิลโรดนะครับตลาดมืดออนไลน์ที่ปิดให้บริการไปแล้วแล้วก็กล่าวต่อครับว่าราคาบิตคอยน์มีโอกาสจะพุ่งสูงขึ้นครับเมื่อผู้คนเริ่มกังวลเกี่ยวกับบิตคอยน์ล็อตใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับซิลโรดนะครับก็มีข่าวมาก่อนหน้านี้นะครับว่าทางอเมริกาเนี่ยที่มีการเคยยึดบิตคอยไปเยอะๆเนี่ยนะครับก็มีการเอาออกมาขายมันก็เลยสร้างความกังวลให้กับผู้คนแต่แน่นอนว่าทุกความกังวลนะครับมันจะทำให้ราคาเนี่ยมีการขยับตัวอย่างแน่นอนนะฮะแล้วยังคงเป็นทิศทางเดียวกันกับที่นักวิเคราะห์หลายๆเจ้าได้วิเคราะห์เอาไว้ว่าราคาบิตคอยเนี่ยมีโอกาสที่จะพุ่งสูงขึ้นไปอย่างน่าตกใจอย่างแน่นอนนะครับซึ่งมันจังหวะมันประจบเหมาะเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีวานนะฮะมาขายบิตคอยนะครับมีเรื่องของ Bitcoin ETF มีเรื่องของ Bitcoin Halving โอ้โหจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เหมือนกับปรุมารุมมาตุ้มครับประจวบเหมาะนะพร้อมที่จะทำให้ราคาเนี่ยย่อตัวและพุ่งขึ้นได้เลยนะครับซึ่งมันก็ใช้คล้ายกับในอดีตนั่นเองนะครับดังนั้นเราคงจำเป็นที่ต้องมีความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งนะถ้าเราคิดว่าเราจะถือ Bitcoin เอาไว้นะฮะโดยที่เราไม่ได้มองระยะสั้นนะฮะมองระยะยาวนะครับผมเชื่ออย่างนั้นตอนนี้เนี่ยใครพอจะมีเงินนะฮะสามารถแบ่งออกมาซื้อได้ก็ลองซื้อดูนะครับจะได้ทำให้เงินของคุณงอกเงยเติบโตมากขึ้นในอดีตในอนาคตได้ขอไปในอนาคตได้นะแล้วก็ดูจากตัวอย่างในอดีตนะครับว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้นและราคาบิตคอยน์เคยอยู่ที่เท่าไหร่แล้ววันนี้มันมาถึงเท่าไหร่ดังนั้นในอนาคตมันจะไปไกลกว่านี้มากเท่าไหร่นั้นมันก็น่าจะเป็นไปตามภาพที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้ครับนะครับนี่คือสิ่งที่ผมวิเคราะห์ออกมานะฮะโดยภาพรวมนะครับถ้าเกิดว่าใครเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรก็ลองคอมเมนต์แสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะครับแต่สำหรับผมแล้วผมบอกเลยครับว่าคุณควรซื้อบิตคอยน์เอาไว้ไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ตามและเก็บเอาไว้เลยยาวๆเลยครับอย่าขายเด็ดขาดนะครับผมก็ฝากติดตาม Bitcoin Crazy ครับบ้ากันสุดเรื่องของ Bitcoin ครับทุกวัน 8:00 นตามเวลาประเทศไทยที่นี่ครับ Thai Town Channel คอนเทนต์ดีๆเพื่อคนไทยทั่วโลกครับเพราะว่าทุกที่มีคนไทยซัพพอร์ตกันได้ครับกด Subscribe ช่องนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปให้เพื่อนแล้วก็เติมมาใช้กันผ่านทาง True Money Wallet ที่ไว้ด้านล่างนะครับหรือจะสมัครเป็นสมาชิกเป็นท่อน้ำเลี้ยงของช่องนี้แบบรายเดือนก็สามารถกดปุ่มจอยใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับเลือกได้เลยตามใจคุณว่าอยากจะเปย์เท่าไหร่นะครับผมและใครที่ต้องการจะเทรดคริปโตเคอเรนซีอยากมี Wallet ของตัวเองอยากใช้บริการผู้ให้บริการการซื้อขายคริปโตที่มีประสิทธิภาพมีความน่าเชื่อถือมีคนใช้เยอะแนะนำ Bybit ครับ1ใน5ของโลกครับเป็นท็อป5นะครับคนใช้เยอะมากการใช้งานก็ง่ายด้วยนะครับสามารถซื้อขายเหรียญต่างๆได้หลากหลายมากๆนะครับรวมถึงเหรียญคัพของบ้านเรานะของประเทศไทยก็มีอยู่ในกระดานนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมใครสนใจก็สมัครได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสะดวกมากและคุณจะได้สิทธิ์นะฮะรับรีวอร์ดนะฮะมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมมากมายแล้วก็ยังรับส่วนลดในเรื่องของค่าธรรมเนียมด้วยนะครับจะเป็นประโยชน์คุณในระยะยาวอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณซื้อขายบ่อยๆนะครับผมยังไงก็สมัครกันได้เลยนะผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับผมวันนี้ Bitcoin Crazy ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ